เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสงครามครับผมเรียนผ่านท่านประธานนะครับผมคิดว่ารายชื่อเนี่ยครับแน่นอนว่าเราก็เป็นรายชื่อที่เหมาะสมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อสงสัยนะครับที่ทั้งเพื่อนสมาชิกเองแล้วก็ทั้งผู้ที่ติดตามนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมไปอ่านตัวรายงานของกรรมธิการนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็คงต้องเป็นการตอบไปนะครับเพราะว่าอยู่ในความสงสัยของสาธารณชนด้วยนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าแต่ละท่านเนี่ยฮะที่มากลุ่มเกษตรและสหกรณ์เนี่ยฮะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรเนี่ยมาจาก2กลุ่มอาชีพด้วยกันตอนเลือกใช่ไหมฮะนั่นแปลว่าเขามีเครือข่ายเขามีคนที่เลือกมาทั้งกลุ่มทำนากลุ่มทำสวนแต่คำถามก็คือทราบมาว่ามีสมาชิกที่มาจากกลุ่มทำนานะครับและกลุ่มทำสวนเนี่ยฮะที่อาสาสมัครลงกรรมธิการนี้นะฮะผมขออนุญาตเอ่ยนามอย่างท่านกัลยาแล้วก็ท่านเสรณีนะฮะไม่ปรากฏอยู่ในชื่อเหล่านี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบบที่มาของเราเนี่ยว่าระบบที่มาของเรามันสะท้อนถึงความเป็นตัวแทนหรือไม่แต่เราก็ย้ำเน้นว่าเราก็ยังดีกว่าชุดที่ผ่านมานะครับว่าการคัดสรรการคัดเลือกของพวกเราเนี่ยมันสะท้อนถึงที่มาที่ไปมันสะท้อนถึงเนื้อตัวของพวกเรานะฮะแต่ว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมเราถึงได้ไม่ใช้การที่เรายืนหยัดยอมรับความชอบธรรมของที่มาของเราว่าชาวนาของพวกเราก็เป็นชาวนาตัวจริงเกษตรกรทำสวนของเกษตรกรรู้เห็นเป็นจริงรู้ข้อมูลเหล่านั้นจริงๆแต่ทำไมผลมันไม่ออกมาอยู่ในคณะกรรมการเกษตรทั้งที่ทั้งสองท่านนะฮะแสดงเจตนารมณ์นะฮะว่าจะลงคณะกรรมการนี้เรียนท่านประธานครับผมไม่ได้หมายความว่าคนที่มาจากกลุ่มอื่นจะลงกรรมการชุดนี้ได้แต่มันต้องให้ความสำคัญกับที่มาของเขาก่อนไหมครับอย่างเช่นท่านเสรณีหรือว่าท่านกัลยาไหมครับอันนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะครับท่านประธานครับเชื่อมั่นว่าเราวุฒิสภาของเราเนี่ยจะมีดุลพินิจในการพิจารณาตำแหน่งอื่นๆที่จะเข้ามาในการพิจารณารับรองด้วยผมคิดว่าประชาชนสื่อมวลชนข้างนอกเนี่ยเขาดูอยู่นะครับคุณเสรณีกับคุณกัลยาเนี่ยหายไปผมก็คิดว่าทั้งคนที่เลือกมาทั้งประชาชนก็คงอาจจะตั้งคำถามนะครับผมยังมีถึงขออนุญาตไปถึงกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมคิดว่ากรรมการท่องเที่ยวก็หายไปเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นคุณกมลซึ่งมาจากกลุ่มท่องเที่ยวเขาก็หายไปนะฮะทั้งที่คนที่ไม่ได้มาจากกลุ่มท่องเที่ยวหรือกีฬานะครับก็เข้ามาถึง10ท่านผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าผมไม่ได้หมายว่าผมจะมีปัญหากับคนที่เข้ามาแต่คนที่มาตรงสายควรจะได้รับการพิจารณาก่อนไหมนะฮะแล้วดุลพินิจของพวกเราเนี่ยฮะถ้ามีเจตนารมณ์เสรีเองนะครับหรือพิจารณาตามคุณสมบัติท่านกมลท่านกัลยาท่านเสรณีไม่น่าจะหลุดจากสายที่ตรงนะครับผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากมันเลยไปแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอสอบถามนะผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่กรรมการอาจจะต้องชี้แจงเพราะว่าอยู่ในความสนใจต่อให้เราไม่ตอบเขาก็เล่นเราแน่นอนนะครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับเราผมคิดว่าถ้าตอบไปก่อนผ่อนหนักเป็นเบานะฮะอธิบายคำอธิบายพวกนี้มันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะฮะที่สื่อมวลชนหรือประชาชนที่จับตาพวกเราอยู่นะฮะอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับรายงานในหน้าที่วงเล็บ3ครับเรียนมาถึงท่านประธานนะครับด้วยนะครับก็คือที่มีการระบุไว้ถึงเรื่องของการส่งใบสมัครครับท่านประธานครับมีจุดรับสมัครเนี่ยชัดเจนเราต้องไปประชุมร่วมสภาเป็นจุดชัดเจนนะฮะแต่มีผู้ไปลงชื่อเพียงแค่94ท่านแต่แน่นอนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านประธานกรรมการแล้วก็ท่านเลขาเนี่ยอาจจะด้วยความที่ท่านเป็นที่รู้จักนะฮะกับเพื่อนสมาชิกก็ไปส่งที่ท่านประธานและท่านเลขาเนี่ยถึง100ท่านก็เลยอยากสอบถามว่าท่านกรรมการทุกท่านเนี่ยได้พินิจพิจารณาไหมครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมเขาไม่ไปส่งไม่เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะฮะไปตั้งจุดตรงนั้นแล้วไม่ไปส่งแต่ไปส่งกับท่านประธานและท่านเลขาและการไปส่งนั้นนะฮะท่านประธานไปส่งตรงเวลาหรือเปล่าหากตรงหากไม่ตรงเกิดจากสาเหตุใดได้มีการสอบถามผู้ที่ส่งด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็อีกประการนึงครับเป็นข้อสังเกตแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีคำอธิบายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือแม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกอยู่ในความในใจอย่างกรรมธิการต่างประเทศครับท่านประธานมีผู้แสดงเจตจำนงถึงมากเกินนะฮะเกินจาก18ไปถึง22ท่านมันเกิดจากอะไรกรรมธิการได้สอบถามไหมฮะว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อจะได้คิดพิจารณาในการแก้ไขปัญหาพูดเดอะไรแมนเดอะไรจ็อบนะฮะในกรณีต่อไปว่ามีความต้องการลงตรงนี้แล้วท่านมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมก็เลยอยากเรียนสอบถามนะฮะทั้งผ่านไปยัง
ท่านประธานไปยังท่านประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านนะครับว่าได้มีการสอบทานสอบถามกับเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ลงไหมนะครับแล้วมีการสอบถามแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรขอบคุณครับ